ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอนักเตะดาวรุ่งนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับที่เคยค้าแข่งนะครับตอนนี้ก็ค้าแข่งอยู่ที่สโมสรฟูแลมนะครับแชมเปี้ยนชิพลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือเบนจามินเดวิสนะครับเขาบอกว่าเบนจามินเดวิสหวังสร้างผลงานชนะใจนิชิโนติดทีมชาติช้างศึกชุดใหญ่นะครับเรามาดูรายละเอียดกันเบนจามินเดวิสนะครับสุดปลื้มหลังอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้โอกาสไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่และตั้งเป้าทำผลงานให้ดีเพื่อก้าวไปติดทางช้างศึกในอนาคตกองกลางวัย19ปีนะครับปัจจุบันในค่าแข่งกับสโมสรฟูแลมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแล้วก็ได้ถูกเรียกตัวมาติดทัพช้างศึกยู23ชุดเตรียมทีมลุยศึก4เกม2019และก็เตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2020รอบสุดท้ายล่าสุดนะครับเขาได้ถูกโค้ชอากิระนิชิโนเนี่ยกุนซือทัพช้างศึกเรียกไปฝึกซ้อมนะครับร่วมกับทีมชาติชุดใหญ่เมื่อวานนะครับเบนจามินนะครับเดวิดก็เล่าก็กล่าวว่ารู้สึกดีใจครับรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขในการฝึกซ้อมเขาบอกกองกลางดาวโรดกล่าวเริ่มผมได้พูดคุยกับโค้ชแน่นิดหน่อยนะครับเขาบอกไอ้ผมเนี่ยทำงานให้หนักผมต้องขอขอบคุณโค้ชนิชิโนที่ให้โอกาสมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ผมก็หวังว่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดก็คือกองกลางตัวรุกถ้าจะไปเทียบความคล้ายคลึงนักเตะสักคนหนึ่งก็ประมาณเมดาโดซิลวาผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ให้ความสนใจและก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและก็ให้ความอบอุ่นด้วยผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีโอกาสลงเล่นในนามทีมชาติไทยและก็พาทีมประสบความสำเร็จในอนาคตสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่อง2นัดก็คือวันที่11ตุลาคม2562พบกับสโมสรอาร์มี่นะครับยูไนเต็ดจากศึก M150 แชมเปี้ยนชิพเวลา 17:00 นสถานที่นะครับก็ต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งและก็นัดที่2ก็จะเป็นวันที่14ตุลาคม2562พบกับเกษตรศาสตร์ SFC นะครับจากศึก150แชมเปี้ยนชิพเวลา 16:30 นและก็สนามฝึกซ้อมนะครับก็แข่งที่สนามฝึกซ้อมภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ไปตามชมกันนะครับเด็กรุ่นนี้นะครับกำลังมีไฟนะครับก็ต้องสนับสนุนเงินไปเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีคุณแม่นะครับเป็นชาวไทยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เป็นชาวอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกได้รู้สึกจะเลือกได้4สัญชาติเลยนะครับก็จะมีเล่นให้กิจให้เล่นให้อังกฤษก็ได้นะครับเล่นให้กับทีมชาติเวลก็ได้เล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์ก็ได้แล้วก็เล่นให้กับทีมชาติไทยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่โค้ชอากิระนิชิโนะนั้นทำไมครับเรียกไปฝึกซ้อมนะครับเรียกไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ อีกข่าวนึงนะครับเขาบอกว่าสุดแกว่งฆ่า11ตัวจริงทีมชาติไทยหลังแบบโผ21 23แข้งดวงของโกยูอีฆ่า11ตัวจริงทีมชาติไทยหลังประกาศรายชื่อ23นักเตะนะครับชุดอุ่นเครื่องกับคองโกแล้วก็เกมคัดบอลโลกนะครับกับ UAE เนี่ยก็บอกวันที่27กันยานะครับความเคลื่อนไหวจริงๆแล้วนะครับมันมีความเคลื่อนไหวมานานแล้วนะครับความเคลื่อนไหวหลังจากที่อากิระนิชิโนะเนี่ยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเตรียมเปิดสนาม BG ปทุมสเตเดียมพาทีมชาติของโกในเกมกระชับมิตรในวันที่10ตุลาคม2562พบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับฟุตบอลโลกเนี่ยนัดที่3กลุ่ม G วันที่15ตุลาคมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยการแบบโผครั้งนี้เนี่ยมีการเรียกธีรศิลป์แดงดานะครับดาวยิงประจำทีมคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งแล้วก็ยังมีชื่อสุพนัทเหมือนตานะครับกับแข้งใหม่อย่างเอลิสดอร์นะครับจากทีมการท่าเรือ FC ด้วยคาดว่า11ตัวจริงทีมชาติไทยดวงของโกแล้วก็ UAE เนี่ยจะเล่นในระบบ
4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นศิวรักษ์สูงเนินนะครับกองหลังจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันนะครับเอริสดอร์แล้วก็มีมานูเอลทอมเบียนและนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นกับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลแล้วก็กลางกองกลางตัวรุกใน3คนนะครับก็จะมีสุภโชคสารชาตินะครับเอกนิษฐ์ปัญญาส่วนชนาธิปสงกสินนั้นก็ได้ถอนตัวไปแล้วนะครับก็น่าจะมีอาจจะมียู23นะครับน่าจะขึ้นมาแทนชนาธิปได้บ้างแหละผมคาดเดาเอาไว้นะแล้วก็จะมีกองหน้าตัวป้อก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดานะครับแล้วก็จะมีชนะนันป้อมบุปผานะครับที่เรียกมาเสริมมาแทนชนะทิพย์สงกรานต์ที่ได้ถอนตัวไปเพราะว่าบาดเจ็บนะครับที่ก็เป็นคาดการเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ อีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่านิชิโน่ปวดหัวยังหาตัวแทนชนะทิพย์ไม่ได้ขอใช้เกมรับนะครับรับแข้งของโกรองทีมก็คือว่าในเรื่องของเกมกระชับมิตรกับของโกเนี่ยโค้ชอากิระนิชิโนก็จะร่องทีมแล้วก็ลองแทคติกดูอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันเตรียมที่จะใช้เกมดวลแข้งกับทีมชาติของโกเนี่ยเพื่อทดสอบความฟิตของนักเตะส่วนในอะไรครับส่วนในตำแหน่งของเจชนาทิพย์นั้นจะไม่มีใครที่จะมาแทนได้กำลังมองหาอยู่วันที่9ตุลาคม2562ณ อ่องแตรงข่าวภายในสนาม BG ปทุมสเตเดียมเนี่ยอากิระนิชิโนะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยร่วมแถลงความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับตามโปรแกรม FIFA ดีระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคองโกนะครับในวันพรุ่งนี้นิชิโนะนะครับได้กล่าวว่าการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทัวร์นาเมนต์ในวันที่15ตุลาคมต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสอุ่นเครื่องครั้งนี้เราจะทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดเรามีนักเตะที่เจ็บแล้วก็ยังไม่สามารถซ้อมกับทีมได้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ได้ตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเราจะใช้ผู้เล่นที่มีทดแทนกันไปก่อนในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการอุ่นเครื่องที่เน้นผลการแข่งขันไปในตัวมีโอกาสนะครับที่จะใช้ผู้เล่นที่ยังไม่เคยลงสนามรวมทั้งเทคนิคที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนคองโกเนี่ยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องในเรื่องการที่เราจะได้ทดสอบเรื่องการปะทะไปด้วยนะครับเจชนาทิพย์นั้นนะครับส่วนเจชนาทิพย์นั้นยังไม่มีใครสามารถที่จะมาแทนได้ทั้งในเรื่องของสนามในสนามแล้วก็นอกสนามเพราะว่าเขานั้นมีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอทำให้เรานี่ต้องปรับการเล่นสำหรับนะครับการส่งโค้ชจุนนะครับอนุรักษ์ศรีเกิดไปดูเกมที่ UAE ก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่ไปดูเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับเพื่อเป็นการรู้ว่าเราเขาจะรับมือและจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไง11ตัวจริงนะครับในตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีการกำหนดนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาในเรื่องการเตรียมตัวน้อยเราเน้นเรื่องร่างกายมา2วันแล้วก็เพิ่มเรื่องใส่เทคนิคเมื่อวานดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพรุ่งนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของร่างกายเป็นสำคัญนะครับเป็นหลักไทยที่สมบูรณ์ก็จะมีโอกาสที่สุดที่จะได้ลงสนามด้านชัดชัยบุตรพรมกล่าวว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากทั้งในและก็นอกสนามเวลาซ้อมทุกคนเนี่ยตลอดพร้อมกันตลอดเวลาเกมกับคองโกนะครับเราก็ต้องมองไป2 สเต็ปอันดับแรกก็คือพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการลองทีมเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการแข่งขันจริงส่วนเกมที่2เนี่ยเรามีแต้มเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแต้มสำคัญกว่าบอลพวกนี้เป็นการทดสอบก่อนที่จะเจอของจริงแล้วก็แต่ทั้ง2เกมนี้สำคัญนะครับสำคัญหมดผมรู้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงเป็นสิ่งที่ดีเราคุยกันตลอดแล้วก็ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันผมเองก็เอาความเข้มข้นจากการซ้อมไปใช้ในสนามแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมลงเล่นเกมกระชับมิตรอย่างเป็นทางการหนึ่งนัดเนี่ยพบกับทีมชาติของโกนวันที่10ตุลาคมนี้ที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมเริ่มการแข่งขันก็เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.